นับสนุนโดยซีม่าครีมยาริสีดวงตราปลามังกรพี่หลุยอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงนี้ทำไมดวงผมไม่ค่อยดีเลยพี่อ้าวคนเราดวงไม่ดีว่าเองก็ไปทำบุญซะหรอกเคาะทำบุญเยอะๆนะแล้วโดยเฉพาะถ้ารู้ว่าตัวเองเนี่ยดวงไม่ค่อยดีหรือจะรู้สึกไม่ดีเนี่ยนะเองก็พยายามอย่าไปทำอะไรที่มันเสี่ยงๆเข้าใจไหมโถไม่ได้นะสิพี่อ้าวก็ชีวิตช่วงวัยรุ่นเนี่ยมันสั้นนะพี่ผมก็ต้องทำอะไรเสี่ยงๆหน่อยนะสิอ้าวเองเสี่ยงอะไรบ้างวะอ้าวก็เดือนที่แล้วนะพี่ผมขับรถเร็วเหยียบเกือบ200เนี่ยเสี่ยงไหมพี่โหอันนั้นมันเสี่ยงตายเลยนะเว้ยก็ใช่นะสิพี่แล้วเมื่อวานนะผมมาปิดตานะวิ่งข้ามถนนรถเนี่ยเฉียวข้างๆผมเลยนะเสี่ยงไหมพี่โอ้เสี่ยงจริงว่าทำไมเองทำอะไรเสี่ยงขนาดนี้วะเนี่ยแล้วเมื่อเช้านะพี่ล่าสุดเลยเอ็งไปเสี่ยงมาแล้วเอ็งเสี่ยงอะไรมาวะผมไปเสี่ยงเซียมซีไงพี่เสี่ยงเขย่าเลยพี่เสี่ยงไหมอู้ตายเสี่ยงเซียมซีอู้ย่อลงมาย่อทำไงทีเนี้ยเอ็งจะได้เสี่ยงกระทำสนับสนุนโดยสบู่เบเน็ต C&Eเจ้าค่ะอุ๊ยแต่นี่ไม่ใช่ละครเรื่องบ่วงบาปนะเจ้าค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมมากกว่าเจ้าค่ะเห็นพวกชะนี545ตัวข้างหลังของจวงมั้ยเจ้าค่ะโอ๊ยเป็นบรรดาทูลหัวของจวงเองเจ้าค่ะโอ๊ยแต่ละคนนะเจ้าค่ะบ้าผู้ชายบ้าความสวยยิ่งโดยเฉพาะอีกระโปรงแดงนะเจ้าค่ะโอ๊ยคิดว่าตัวเองสวยเต็มประดาเลยเจ้าค่ะอุ๊ยยังมีตัวนะคะตัวที่ดำดำนะเจ้าค่ะจวงก็จวงดำนะเจ้าค่ะมันดังยิ่งกว่าจวงอีกเจ้าค่ะสวยใสไร้สติเนี่ยเบาไปเลยเจ้าค่ะเรียกว่าบ้ามากกว่าเจ้าค่ะนี่ถึงขนาดบ้าเลยเหรออุ้ยแค่บ้านี่น้อยไปนะเจ้าค่ะโง่ด้วยเจ้าค่ะใช่ค่ะไอ้ที่กำลังเมาอยู่เนี่ยหมายถึงใครเหรอจ๊ะโอ้ยก็หมายถึงพวกจวงเจ้าค่ะก้าวว่าทูลหัวของจวงเลยเจ้าค่ะนี่คุณพี่ขาพลิกลิ้นแบบนี้ตบซะดีไหมใช่อย่างนี้มันต้องตบตบมันตบแกเนี่ยตบทำไมอะคะเหยียบเท้าก็อยู่ได้สิบ้าโอ้พี่ดูสิก็ว่าหนอมากค่ะแล้วที่ก็ออกจากว้างกว้างแกก็มายืนเหยียบช้างฉันอีกคนนึงช่องเขาเล่นนี่ฮะมันสนุกหรือไงวะฮะกระเถนมีสมองไม่ได้ฮะแต่เหยียบเท้าฉันสองคนขนาดนี้แกเหยียบหัวฉันสองคนเลยมั้ยนั่งงงเลยค่ะว่านะคะเราช่างหัวนางตวงกันเถอะเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะเอาฟันเฉาะมาเลยลูกเราช่างหัวไหมค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปปรึกษากันเรื่องแบบทำยังไงจะมัดใจคุณชายจุธาเทพคนนี้เรื่องผู้ชายอ่ะพี่เลยในฐานะฐานะนี่เป็นตัวนะมันจะต้องว่ามันต้องหัวใช่ไหมล่ะอ้าวได้เหรอไม่บอกพี่นะคะโทษเข้าใจพี่เนี่ยแหละคะนี่ตั้งแต่ได้รางวัลมาเนี่ยนะแหมมาเทียบเท่าเสมอไม่ได้เลยนะโอ้ยเขาจะมาได้รางวัลมาเรียกขลามาช้ำคอของคุณพี่แหมเนี่ยได้เทียบทองนี้ไม่คุยเลยลงมาแล้วโอเคโอเคโอ้ยอ่ะคุยกันต่อเรื่องผู้ชายจะบอกให้นะว่าวิธีว่าที่เราจะมัดใจผู้ชายเนี่ยอ่ะพวกคุณชายจุฑาเทพทั้งหลายเนี่ยนะเราวางใจไม่ได้นะที่จะบอกให้อุ้ยจริงนะคะใช่พวกอะไรคะแบบผู้ชายแล้วคอแห้งมาทันทีเลยจุ๊บเอาไปเอาน้ำไม่ใช่กินนิดนึงป่ะอ๋อได้เจ้าค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะรอแป๊บเจ้าค่ะเดี๋ยวกรุ๊ปน้ำเข้าไปนะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้รื่นคอเลยเมาส์ยาวเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเราปล่อยให้เขาละสายตาเราไม่ได้เราต้องคอยดูตลอดเวลาเนี่ยนางจวงไม่ใช่นกกระจิบนกกระจอกนั่นจะกินน้ำเป็นหยดๆนะฮะจะว่าขอน้ำนิดก็นิดโอ้โหประชดเว้ยประชดเกลียดเจ้าค่ะประชดกับประชดนี้มันเหมือนกันไหมเจ้าค่ะคีบประชดไม่มีคีบเอามาให้มาเต็มๆแก้วเ
สิจวงโอ้โหนี่มันจะไปหาอยู่น้ำได้ยังไงได้เยอะเต็มแก้วใช่ไหมเต็มแก้วแล้วดังโดนพี่มันจะบอกให้นะว่าแก้วเจ้าค่ะโอเคเราให้เขาละสายตาเราไม่ได้ใช่เพราะผู้ชายเขาเป็นถึงผู้ชายใช่ไหมจริงวางใจไม่ได้เลยนะดังนั้นนี่เราทุกคนเนี่ยนะจะต้องวางแผนจับคุณชายให้อยู่เห็บอยู่มาเราเนี่ยนะจะต้องไปซุ่มนะใส่ไอ้โม่งซุ่มอยู่ข้างทางรอคุณชายจุฑาเทพทั้งสี่นี่นะมาถึงปุ๊บเราปวดยาสลบปวดยาสลบเสร็จแล้วเราลากขึ้นรถแล้วไปขังไว้ในบ้านล้างจับมัดเอาไว้เราทรมานเขาแล้วหลังจากนั้นฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะยัดเยียดความเป็นเมียให้กับแกดูหนังเรื่องไหนมาวะก็คือติดละครค่ะคุณพี่โถไม่ได้หรอกอุตายละเมาเยอะเห็นไหมจวงขอน้ำหน่อยอุ้ยได้ไม่ได้เลยไปทำแบบนั้นไม่ได้เราเป็นกุลสตรีใช่ยากที่ใครมาดูไม่ดีมากมันใจมหาเอาไม่เอาเรื่องนี้ไม่ไหวหรอกแล้วเราอะไรเป็นยังไงล่ะควังนะไม่ยากควังฟังไม่ใช่ควัง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 เออควังก็ควังเออฟังก็ฟังเฮ้ยไม่ได้ค่ะนี่ทุกคนฟังนะการมัดใจผู้ใจไม่เห็นจะยากเลยยังไงคะอยากจะมัดใจเราก็ต้องมีเชือกรู้ว่าพี่คล้าวเนี่ยนะตอนที่อยู่บ้านนอกพี่คล้าวเอามามัดฉันบ่อยฉันก็ตื่นได้แล้วเออตอนอยู่บ้านนอกนี่พี่คล้าวเขาเอาเชือกมามัดแกบ่อยใช่ไหมบ่อยๆแล้วตอนอยู่บ้านนอกแกเป็นนี่ฉ่ำหรือนี่แฉะล่ะดีเกินไปฉันว่านะมันก็รุนแรงต้องคิดเราต้องคิดกันมันจะมีทางอื่นฉันว่านะเดี๋ยวนะจวงเจ้าขาคือเวลาพวกฉันเนี่ยกินน้ำไม่หมดเนี่ยค่ะแกเอาน้ำไปไว้ไหนวะอ่ะไม่น่าถามไม่เห็นเลยเจ้าขาเมื่อกี้แกไหนอ่ะก็ตักมาใส่แก้วให้กินกินเสร็จไม่หมดไม่หมดเททิ้งแต่แล้วมันเป็นอย่างนี้ทำเนาะคือเวลาพวกเรากินน้ำไม่หมดเนี่ยชัวร์มันก็จะเอาเทใส่นี่แล้วแกก็จะยกไปทิ้งใช่ไหมอ๋อไม่ได้ทิ้งค่ะทิ้งทำไมเจ้าคะเอาไปไหนอะเก็บต่อไงเจ้าคะกินต่อเอามากินต่อใช่ใช่ไม่เป็นไรแต่งจวงกันได้บ้าเหรอแกเอาน้ำเวียนเทียนมาให้พวกฉันกินได้ยังไงแกต้องเอาไปแททิ้งแท้ไอ้นี่จวงกูเป๊ะปากใครเรียกปากใครไอ้ปากคนอื่นนั่นไม่เท่าไหร่ไอ้ปากอีนี่ไอ้เด็กกินทีไม่กินสตองเลยนี่จวงแกต้องคิดหน่อยนะถ้าเกิดว่าน้ำมาเทแต่นี่เยอะแกไม่ต้องตักใส่แก้วก็ได้ทีหลังจะเรียกพวกฉันกินน้ำแกก็คออย่างนี้ก็ได้ไปนี่น้องๆไม่ใช่น้ำข้าวนี่แกต้องเอาไปเททิ้งนะน้องจวงใช่ทำแบบนี้ไม่ได้นะจวงเอาไปเททิ้งเลยโอ้แต่มาคิดแผนกันต่อไม่มีแผนอะไรบ้างเลยจวงต้องหาจะไปไหนอ่ะอ๋อเอาน้ำไปแช่เหรอเออดีดีดีฉันกำลังหิวพอดีไอ้เอ๊ะแค่กินน้ำจะเป็นอะไรเอไอวายวายใจนี่ไม่ใช่น้ำฝนใช่ไหมเนี่ยน้ำอะไรรสชาติดีรสชาติมันเหมือนฉี่อูดเข้าใจมากจวงเอาน้ำไปแช่ไว้ดิฉันกลับมากินต่อสวัสดีค่ะพ่อน่ารักที่สุดเลยลูกสาวพ่อทั้ง5คนคุณพ่อคะคุณพ่อยืนตรงกลางหน่อยได้ไหมคะทำไมอะลูกแม่คุณพ่อแต่งตัวเหมือนทรายมากเลยค่ะกังนันทรายพ่อเป็นเพื่อนเล่นไปแล้วก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโฟเด้งพ่อมาแล้วนั่งก่อนสิคะแต่วันนี้หน้าตาสดใสกันทุกคนเลยคุยอะไรกันอยู่ลูกคุยเรื่องผู้ชายดีมากเป็นผู้หญิงต้องคุยเรื่องผู้ชายเยอะๆนั่งก่อนเลยลูกเต็มไปหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรลูกนั่งตรงนี้ก็ได้ยังไงคะคุณพ่อก็คิดถึงลูกอาจารย์นี่ต
จคอจะไม่มีใครลุกให้พ่อนั่งเลยหรือไงเนี่ยฮะเห็นพ่อเป็นหัวหลักหัวตอหรือไงเดินนั่งอยู่อย่างเงี้ยหัวโดดอยู่เนี่ยฮะมันที่มันเต็มแล้วอ่ะคุณพ่อไม่เห็นหรอกครับว่าที่มันเต็มแล้วคุณพ่อจะมาเรียกร้องอะไรกันหรอกครับคุณพ่อค่ะปิดคอไปกันเถอะไปนั่งตรงนู้นโอ้ยอะไปลูกไปก็ได้ค่ะเถอะไปนู้นกฐินเขามีใบหน้าเป็นอาวุธครับได้ครับลองเช็คดูสิใครมากันบ้างเนี่ยลูกสาวพ่อมีใครกันบ้างจะได้จำกันถูกๆเจษรามาค่ะมารตีมาค่ะสินีนุชมาค่ะวิไลลำพามาค่ะไอตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้กระโถนว่าลำคาญไหมลำคาญที่สุดเลยตัวนี้ว่าลำคาญว่าลำคาญแล้วคุณพ่อจะมีลูกเกิดมาทำไมล่ะคะคุณพ่อค่ะพี่ว่านะเราสี่คนไปศัลยกรรมหน้าอย่างมันดีกว่าเรื่องอะไรก็หาหน้าอย่างนี้ละเอาละเอาละเอาละอย่าเพิ่งทะเลาะบ่อแหวงกันพ่อจะถามว่าเมื่อกี้คุยเรื่องผู้ชายผู้ชายจุดคาเทพอะคุณพ่อนี่ไงพ่อกำลังจะบอกอยู่เลยว่าลูกๆอย่าลืมนะลูกนะยังไงก็แล้วแต่ลูกๆทั้งหมดเนี่ยยังไงก็ต้องจับพวกตระกูลจุฑาเทพมาให้ได้อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงคุณพ่อทุกคนมีประสบการณ์กันหมดแล้วฝึกการมีผัวกันมาหมดแล้วคุณพ่อจริงเหรอลูกจริงมันต้องอย่างนั้นนี่คนแรกของหนูเนี่ยนะเชื่อไหมทำงานดีมากทำอะไรวันๆไม่ทำอะไรจับแต่เงินจับแต่เงินโอ้ทำงานธนาคารเก็บตังค์ทำด่วนคนที่สองนี่หนักกว่าใครไปใครทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โอ้ยเปิดบ้านจัดสรรขายสับปะรดผูกมีอีกไหมลูกมีไหมอีกคนที่สามที่ทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเป็นเลขาจอดเต้นลองนี่คุณพี่ไม่มีหัวเยอะจังมีไหมมีบ้างไหมเราหัวมีเยอะขาลูกขาหัวของลูกคนแรกแล้วก็คุณพ่อเป็นไงทำงานเกี่ยวกับศาลค่ะศาลอยู่ศาลรัชดาลูกศาลเก่งขายนี่ดีดีธุรกิจร้อยล้านเหมือนกันคนที่ห้าเนี่ยนะคะคนที่สองที่สามไปไหนอ่ะไม่ต้องไปพูดถึงจะไม่ได้ค่ะคุณพ่อคนที่ห้าของลูกนี่นะคะทำงานเกี่ยวกับการบินการบินอยู่สายการบินไหนอ่ะสายตะกั่วแดนทอดงานตลกทั้งนั้นเลยลูกมีคนนึงค่ะเอามีเหรอทำงานเกี่ยวกับการบินอันนี้คนที่15ขายตะกั่วแดนอีกเหรอไม่ใช่ค่ะปล่อยนกหน้าวัด20บาทมีทั้งตะกั่วแดนมีทั้งนกหน้าวัดด้วยมีอีกไหมลูกมีเอามาเลยลูกทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเหมือนกันตัวเลขอีกแล้วเล่นแล้วเหรอแล้วทำไมไม่บอกค่ะพอลูกพอโดยเฉพาะเกศราลูกคุณชายธราธรเขาจะมาดูตัวลูกเขาจะมาหาลูกที่นี่คุณพี่เพราะฉะนั้นลูกต้องทำตัวให้น่ารักทำตัวให้สวยทำตัวให้มีออร่าไว้เข้าใจไหมแสงเปล่งประกายพอเห็นเนี่ยระยะร้อยเมตรนี่เขาจะถูกตาถูกใจลูกเลยลูกอย่าไปทำราหูอมจันทร์ใส่เขาต้องปล่อยแสงลูกอ้าวทำไมอะคะคุณพ่อทำไมอ่ะองค์เขาไม่ได้เลยหรอคะมันจะมืดฟ้ามัวดินเลยที่ลูกมันจะคลึ้มไปหมดทำให้บ้านเราสดใสร่าเริงเอาไว้เข้าใจไหมนี่ไม่ใช่เกศราคนเดียวนะลูกๆทุกคนก็เหมือนกันเพราะว่าคุณชายแต่แล้วหัวเมืองเขาจะเดินทางมาเลือกคู่นี่พ่อนี่จุฑาเทพไม่ใช่รจนาพ่อมันเหมือนกันคล้ายๆกันผู้ชายมาบ้านเรามาทำอะไรอ่ะก็มาหาลูกๆทั้งนั้นแหละนั่นสิมาทำอะไรเอาแล้วตอนที่พวกคุณชายเข้ามาเลือกพวกหนูเนี่ยพวกหนูต้องไปนั่งในตู้ไหมคะนั่งลูกแล้วที่สำคัญต้องติดเบอร์ให้เขาจำได้ด้วยยี่บ้าจะบ้าหรือไงเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะเกศราวันนี้เดี๋ยวจะพบกับอะไรมาจี้ไงเขาเป็นคนชอบใครชี้ให้เขาเกศราทำตัวให้สวยงามเข้าใจไหมและลูกๆทั้ง4ด้วยเดี๋ยวรอคุณชายจุฑาเทพแล้วเขามากันไปเดี๋ยวทำตรงนี้ใหม่เดี๋ยวทำยังไงคะเอาส้นเท้าออกไปอันนี้ขาเอาต่อเกศราเดี๋ยวลูกเกศราคนอื่นไปได้เดี๋ยวเกศราอยู่ก่อนเกศราพ่อมีเรื่องจะคุยกับลูกคุณพ่อมีอะไรคุยกับลูกเหรอคะคือพ่ออยากจะรบกวนลูกอ่ะคุณพ่อจะรบกวนอะไรลูกคะเสียงลูกเป็นอะไรอ่ะก็เสียงลูกก็แบบนี้ค่ะคุณพ่อเหรอเสียงจะเด็กขนาดไหนแต่หน้ามึงแก่มากเลยแล้วเล่นคู่กันนะแล้วทำเสียงนี้
อายไปด้วยมันอายไปด้วยเอางี้เดี๋ยวเกษราบีพอจะมีให้พ่อต่อทุนหน่อยไหมลูกอีกแล้วว่าคุณพ่ออ่ะนี่จะมาไถเงินลูกเข้าบ่อนอีกแล้วใช่ไหมคุณพ่อนี่มึงกล้าเล่นนะลูกปกติดีกว่ามีเงินที่พ่อทำทุนไหมลูกโอ้คุณพ่อมาไถเข้าบ่อนอีกแล้วว่าไถนู่นไถนี่ฮะลูกไม่ใช่วัวใช่ควายนะให้พ่อไถอ่ะพ่อขอยืมแค่ร้อยเดียวก็พอฮะยืมร้อยหนึ่งร้อยเดียวลูกก็ไม่มีอ่ะร้อยก็ไม่มีไม่มี50บาทอ่ะ50บาทก็ไม่มีเหมือนกันโอ้ยลูกเอ้ยกัน5บาทมีไหม5บาท5บาทก็ไม่มีแล้วเท่าไหร่ถึงจะมีอ่ะลูกทั้งเงินทั้งตัวเนี่ยโอ้โหนี่มีแค่2บาทได้มั้ย2บาทเนี่ยนะมีแค่เนี้ยทั้งตัวได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะเอาซื้อยางวงแล้วก็ไปเป่ากับเด็กข้างบ้านมันท้าพ่อเป่าทุกวันเลยโอ้โหคุณพ่อนี่เป่ากบนี่พ่อก็เอาเนี่ยฮะรู้อยากจะให้พ่อเข้าก่อนใหญ่นะเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านเอาไหมนี่คือแค่2บาทซื้อยางวงเป่ากับเด็กเข้าบ่อนใหญ่อ่ะ 200,000 เป่ากบกับเด็ก2บาทเออเป่ากบดีกว่าเดี๋ยวพ่อมันท้าพ่ออยู่เดี๋ยวพ่อรีบกลับคุณเกศจุ๊กค่ะฮะมีคนมาหาจุ๊กค่ะใครอ่ะเขาบอกว่าเป็นสามีคุณเกศจุ๊กค่ะนี่ฉันต้องมาปิดปากแกให้แกปิดปากตัวเองเขาบอกเป็นผัวฉันเหรอนี่เรื่องนี้ใหญ่เป็นพายไปนะแกจะสลับจะตายแล้วจุ๊กค่ะแกจะมาสลับแบบนี้เด็กขนาดเขาเหรอนี่เด็กขนาดเราขนาดสักขนาดเขาๆนี่เด็กขนาดก็ขนาดเขาจีโพโอ้โหที่รักจ๋าทำไมให้ไปรอในป่านานละกันก็บอกแล้วไงเล่าว่าฉันได้สมบัติคุณชายเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาในป่าไม่ตัวคุณเก๋เจ้าคะแล้วไหนบอกว่าเป็นอาจารย์ไงเจ้าคะนี่แกอย่าบอกใครนะคือไอ้นี่ฉันได้มันตอนที่ฉันไปเที่ยวป่าน่ะตายแทนใครก็ผัวนะถ้ามีบูชายันนะที่เขาจะจับมิคุณเป็นเมียฉันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปร่วมพิธีกับพวกเขาด้วยนะที่หมู่บ้านแกมีพิธีบูชายันใช่ๆแล้วฉันเป็นสะพ้ายต้องไปด้วยต้องไปด้วยไงนี่ไม่ใช่เอาฉันไปบูชายันนะแกเฮ้ยนี่ฉันไปไม่ได้นะวันที่มีธุระไม่ได้เดี๋ยวเจ้าป่าเจ้าเขาจะโกรธน้อ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 เจ้าป่าเจ้าเขาจะโกรธเหรอใช่นี่เจ้าป่าเจ้าเขาโกรธนี่ฉันไปไม่ได้ฉันมีธุระสำคัญจริงๆทำยังไงนะเมียไปไม่ได้หรอไปไม่ได้ทำไมแม่ฉันจะกินตัวเองเลยอ่ะ